สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎนะคะวันที่21มิถุนาถึง22กรกฎานะคะเป็นการดูแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เป็น general reading ดวงนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะคะโอเคไหมอย่างที่บอกดูให้เป็นขำๆดูให้เป็นไกด์ไลน์หรือดูให้เป็นบันเทิงก็ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณถ้าอยากดูดวงของคุณต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นชื่อคุณนามสกุลวันเดือนปีเกิดวันตกฟากเป็นของคุณนะจ๊ะสวัสดี FC สวัสดีชาวสองแล้วก็สมาชิกใหม่ๆด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามช่อง YouTube ของเราขอบคุณการติดตามขอทุ่มทุกๆกำลังใจ FC แฟนคลับด้วยนะจ๊ะโอเคไพ่ใบแรกเปิดให้แล้วความรักของคุณค่ะ5ใบคนที่คุณรู้สึกเขารู้สึกไงกับคุณความคิดของเขาแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบแรก King of Wands ค่ะราชาผู้ถือไม้เท้าราชาการเป็นผู้นำค่ะมีวิสัยทัศน์ที่สูงโอ้แม่จ๋าโอเคเป็นคนมีวิสัยทัศน์สูงค่ะแรงปรารถนาความต้องการความฝันที่รุนแรงและสามารถนำพาไปได้ค่ะเพชชั่นคืออะไรเพชชั่นคือความฝันความปรารถนาหมายถึงมีแรงปรารถนามีแรงขับเคลื่อนข้างในเพื่อนำทางไปได้นะคะโอเคไหมไพ่ใบนี้คือไพ่ของคนทัดโรมเมถุนตุนกุมความหมายของไพ่คือลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดมีเหตุและผลและถือไม้เท้าที่เป็นทัดไฟเขาเรียกว่ามีลมแล้วก็มีไฟด้วยเป็นเรื่องของเพชชั่นอย่างที่บอกสามารถนำพาไปได้ถ้าในความรักความสัมพันธ์มันจะมีพลังงานบางอย่างมีแรงผลักดันพากันไปถึงเป้าหมายคือถ้าเขาชอบคุณก็จะตามจีบคุณจนได้ลักษณะแบบนั้นคือชอบมากอยากได้มากอะไรประมาณนี้ค่ะลักษณะของอารมณ์นั้นเลยเดี๋ยวนะคะอาจารย์เก็บไพ่ก่อนไพ่ตกโอเคความรักของคุณ5ใบในลักษณะตอนนี้นะคะกรกฎจะคิดอะไรอยู่ในด้านของความรักนะคะขึ้น King of Pentacle ค่ะแล้วก็ Wheel of Fortune King of Cup Strength แล้วก็7ถ้วย King of Pentacle มาบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์นี้คุณเองอดีตที่ผ่านมานะคะลักษณะของอดีตที่ผ่านมาคุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็เป็นความรักที่ระยะยาวๆค่ะแล้วก็คุณเป็นคนใจกว้างนะถ้าคุณรักใครคุณรองรักใครหรือดูแลใครหรือใครรักคุณหรือใครรักคุณก็ได้คุณพร้อมสามารถช่วยเขาได้ซัพพอร์ตในเรื่องเงินเรื่องทองช่วยเหลือคู่ของตนเองได้นะคะมันเป็นความรักที่จับต้องได้ไม่ใช่ชั่วคราวคนใดที่อยู่ในสถานการณ์ของความรักเนี้ยคือเขาไม่เสี่ยงกับความสูญเสียหรือความรักเล่นๆไม่ชอบความรักที่เล่นๆถ้ารู้ว่าเขาไปเล่นๆด้วยจะไม่เสี่ยงค่ะกลัวสูญเสียกลัวผิดหวังกลัวเจ็บเพราะฉะนั้นจะไม่เสี่ยง View of Fortune มาบอกอะไร View of Fortune มาบอกว่าจักรวาลหมุนเปลี่ยน King of Cup คนนี้มาให้คุณเหรอคุณหรือคุณมีความรักให้กับใครคนที่เป็นคนนิ่งๆหรือคุณเองเป็นคนนิ่งๆคะควบคุมตัวเองได้ดีไม่ดราม่ากับใครง่ายๆนิ่งใช้ความนิ่งเงียบสยบความเคลื่อนไหวทุกๆอย่างคุณอาจจะคุยกับราศีอาจจะคุยกับธาตุดินพฤษภกันมังกรนะคะหรือว่าเมษสิงห์ธนูไฟธาตุไฟเดวิลมีกรกฎมังกรได้หรือคุยกับใครก็ได้จ้ะโอเคคุณพยายามควบคุมอยู่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณกำลังควบคุมความสัมพันธ์ไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้ชอบมากเกินไปพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์หรือคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่เก่งขนาดที่ว่าเป็นคนเก่งในการการงานมีความมานะบุกบั่นและในด้านของความรักเนี่ยคุณจะเอาชนะใครด้วยอดอ้อนเอาใจที่มันลักษณะของเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปนะคะตอนนี้คุณยังเลือกไม่ได้อะไรที่เลือกไม่ได้จ๊ะความสัมพันธ์นี้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยคุณเป็นคนเจ้าชู้ป่ะกรกฎอาจจะเป็นคนเจ้าชู้และมองความสัมพันธ์นี้ว่ามันยังไม่ปลอดภัยและไม่มีทิศทางของความสัมพันธ์เลยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงคุณเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณเลยยังไม่เลือกอะไรทั้งนั้น
คุณคิดอยู่ว่าจะเลือกดีไม่เลือกดีจะเลิกดีจะอยู่ต่อหรือจะไปต่อกับความสัมพันธ์หรือจะจบแค่นี้ค่ะเพราะว่าดูแล้วความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกไปก็เจ็บอยู่ก็เจ็บแต่ว่าความสัมพันธ์เหมือนไปแล้วมันไปไม่ได้ไปไม่สุดสุขแต่ไม่สุดคุณเลยอยากจะคิดดูก่อนว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีค่ะสุขใจแต่ไม่สุดเพราะว่าสุขไปก็เท่านั้นเพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตร่วมกันคุณอยากเริ่มต้นใหม่เดอะฟูอยากเริ่มต้นใหม่อย่างอิสระกับตัวเองอยากเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ค่ะอยากไปพักผ่อนที่มีน้ำที่มีทะเลแล้วก็ไปเรื่อยๆยังไม่อยากคุณเองอาจจะยังไพ่สลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เพราะฉะนั้นคุณเองยังไม่อยากลงเอยกับใครหรือใครเขายังไม่อยากลงเอยกับคุณค่ะความสัมพันธ์ที่ไปแบบช้าๆไปแบบไม่มีทิศทางอย่างที่บอก X of Pentacle มาบอกอะไรการเริ่มต้นใหม่คุณต้องการเริ่มต้น The Fool คือไพ่เลขศูนย์เหมือนกันการเริ่มต้นความในใจของคุณหรือตัวคุณเองหรือคนของคุณที่คุณรักก็ได้ไพ่สลับกันได้นะคะมีความคิดอยากเริ่มต้นหรือว่าตอนนี้อยากไปลงทุนทำอะไรไหมวันนี้แทงหวยนะถูกหวยแน่เลย X of Pentacle มีเงินจากฟ้ามาให้คุณมีลาภมีโชคนะวันนี้ลองแทงหวยดูนะจ๊ะเผื่อได้ลาภได้โชคเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสดีๆเข้ามานะในความสัมพันธ์รักที่จับต้องได้มีทิศทางที่ถูกต้องค่ะต่างฝ่ายต่างมองความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ถ้ายังไม่มาไพ่นี้เป็นไพ่อนาคตอาจจะมาในอนาคตก็ได้นะคะโอเคไหมมีการเริ่มต้นใหม่ S of One มีการเริ่มต้นใหม่ที่มีแรงปรารถนานำพาอย่างที่บอกเป็นแรงปรารถนานำพาการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาถึง2ใบไพ่เลข1เป็นไพ่ที่ดีนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นงานใหม่การเริ่มต้นความคิดใหม่ๆไม่ว่าจะงานกับเงินมีแรงปรารถนามีความรู้สึกนำพามีเพชชั่นนั่นน่ะเลิฟๆ X of Wands เป็นไพ่เลิฟๆโอเคมั้ยอยากเริ่มต้นใหม่กับใครจ๊ะกรกฎจ๋ามาเขาคิดยังไงกับคุณ2ดาบ S of Sword Page of Cup แล้วก็3เหรียญ6คาถาเขายังไม่เลือกทำไมอ่ะเขาเคยเจ็บมาก่อนคนคนนี้เขายังไม่เลือกอะไรทั้งนั้นถามว่าเขาจะตัดสินใจก่อนว่าเขาจะทำไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคุณเอาความรักไปให้เขาหรือเขาเอาความรักมาให้คุณครับ Page of Cup เป็นความรักที่เป็นความรู้สึกภายในใจที่รับรู้ว่า อยากพูดคุยกับคุณน่ะถ้าไม่มีคุณและชีวิตนี้ฉันไม่มีความสุขเลยฉันอยากคุยกับเธอนะมาคุยกันได้ไหมถ้าเกิดว่ามันความสัมพันธ์ไม่ดีก็มาคุยกันเริ่มต้นใหม่และปรับความเข้าใจกันได้ไหมมันจะมีการปรับความเข้าใจกันมาคุยกันและไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์จริงๆ Page of Pentacles การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นลักษณะของเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นไปในทิศทางที่ดีคนคนนี้ทำงานเก่งค่ะคนที่ชอบคุณเนี่ยบ้างงานบ้างเงินชีวิตมีแต่งานกับเงินค่ะดีจังตังเยอะแยะเขาอยากได้ความชัดเจนหรือเขาอาจจะส่งข้อความหาคุณหรือเขาบล็อกคุณหรือเปล่าเนี่ยหรือเขาตามมาสืบมาส่องคุณคะเขาอยากรู้ว่าคุณทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครเขามาดูซิว่าคุณจะชูหรือเปล่าเขามาดูซิคุณทำอะไรอยู่เขาเครียดนะเขาคิดมากเกี่ยวกับคุณเลยแหละกับความสัมพันธ์นี้กังวลวิตกกังวลว่าคุณจะชอบเขาเหมือนที่เขาชอบคุณไหมเขามีความรักมาให้คุณคุณจะรับรักเขาไหมเขาอยากพูดคุยเขาอยากทักทายแล้วคุณจะตอบเขาไหมประมาณนี้โอเคไหมโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตขึ้น10ถ้วย5ดาบ The Death Chariot แล้วก็4ถ้วยมันมีการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์จริงๆพี่ไพ่เลข1เป็นไพ่ของการเริ่มต้นทั้งคุณและเขามันจะมาเริ่มต้นใหม่กันจริงๆแหละแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้มีใครมีครอบครัวแล้วหรือเขาอาจจะที่ผ่านมาเขาอาจจะอยู่กับครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกหรือว่าครอบครัวของเขาเองคุณอาจจะคุยกับราศีกุมค่ะคุณมีการทะเลาะกันน่ะบาดหมางทะเลาะกันความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจบไปแล้วใช่มั้ยมันจบแล้วมาเริ่มต้นใหม่กันในอนาคตอาจจะเริ่มต้นใหม่แต่มันก็ไปแบบไม่สุดอ่ะอย่างที่บอกรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เป็นรักเลิฟๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ต้องแบกมากกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อ้าว
ตายแล้วอาจารย์หรือไม่ป่ะโอเคอยู่คือเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแบกอะความรักไม่ต้องแบกถ้าเป็นความรักไม่ต้องแบกถ้าเรารู้ว่าความรักแล้วเราต้องมีแบกความรู้สึกอยู่คนเดียวมันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่ความรักนะถ้าเราจะต้องรู้ตัวว่าเราต้องแบกความรู้สึกแบบนี้ไว้ไม่มีความสุขไม่นู่นไม่นี่มันไม่ใช่ความรักนะเขานิ่งๆค่ะมีคนนิ่งในความสัมพันธ์เนี้ยไม่อยากได้ใหญ่ดีอะไรค่ะเขามีคนเข้ามาคุยเยอะนะมีโอกาสเยอะมีเสน่ห์ทีเดียวแหละใครไม่รู้เรามีเสน่ห์มากเลยเขายังอยากอยู่กับตัวเขาเองมากกว่าอยากอยู่นิ่งๆกับพื้นที่ตัวเองยังไม่อยากยุ่งกับใครกลับไปโฟกัสด้วยกับชีวิตของตัวเองรักตัวเองมากขึ้น The Emperor คุณอาจจะคุยกับราศีเมษคุณเจอคนควบคุมความสัมพันธ์ก็แล้วคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาค่ะอาจจะคุยกับคนไกลต่างชาติต่างภาษาหรือคนไกลนะคะรักแพ้รักแท้แพ้ระยะทางคนคนนี้เป็นคนชอบสั่งคอนโทรลเป็นคนที่มีบารมีมีบุญวาสนาอาจจะเป็นพวกคนแก่ จะมีคนแก่เข้ามาคุณเลยคิดมีคนคิดมากในความสัมพันธ์นี้พระจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีแก่เกินไปไหมจะเดินไหวหรือเปล่าชอบก็ชอบอยู่นะคือเดี๋ยวนะคนแก่ก็แบบคนอายุเยอะเขาเรียกคนอายุเยอะเขาก็มีงานมีการที่ดีมีความรู้สึกว่ามั่นคงในอาชีพการงานใช่ป่ะถ้าเกิดหนุ่มๆ มันก็จะไม่มีความมั่นคงป่ะอาจจะยังไม่มีเงินไม่มีอะไรแต่นี้มีเรียกว่ามีเป็นหัวหน้างานเป็นตำรวจทหารราชการเป็นคนที่มีบารมีมีลูกน้องเออแก่ๆก็ดีเหมือนกันนะเอาไปเถอะถ้าเขาดีน่ะโอเคไหมกรกฎคิดยังไงกับเขาเดอะซันที่ผ่านมากรกฎมีความสุขกับชีวิตนะมีความสุขสำเร็จเรื่องการงานในหน้าที่การงานการเงินบอกแล้วคุณมีทุกอย่างแล้วพร้อมแต่คุณยังไม่ได้ความชัดเจนความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไม่ชัดเจนคุณพร้อมตัดนะคุณเป็นคนตรงๆพร้อมจะตัดความสัมพันธ์นี้ได้ทุกเมื่อช่างมันฉันไม่แคร์ประมาณเนี้ยเอาว้าวคุณเป็นไพ่คู่กันอะเขาก็ตรงคุณก็ตรงนะคะต่างคนต่างตรงมาเจอกันถือดาบหากันต่างคนต่างคิดแบบมีเหตุผลทั้งคู่เหตุผลเยอะอีโก้เยอะประชดประชันคุณทำอะไรเขาก็ประชดคุณคุณมีแฟนใหม่เขาก็มีแฟนใหม่คุณคุยกับคนอื่นเขาคุยคนอื่นขี้ประชดประชันและเด้อมีความเด้อในตัวเองมากๆกรกฎเจ็บใช่ไหมสิบดาบกังวลเจ็บอยากจบกับความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะอยากจบมีความรู้สึกยอมแพ้แต่โชคชะตาอยากจบแล้วค่ะไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วมันเจ็บอยากเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองให้ออกไปจากความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ The World มาบอกว่าคุณจะได้เปลี่ยนค่ะเขาจากไปแล้วมั้งหรือคุณเดินจากเขามาแล้วคุณพักเบรกแล้วพักเบรกเพื่อจบปัญหาละไม่อยากคือคุณเหนื่อยจนมันรู้สึกว่าขอพักได้ไหมขอหยุดก่อนได้ไหมฉันเจ็บเกินไปละเกินจะแบกละฉันไปก่อนนะเดี๋ยวขอให้ฉันทำใจสักพักแล้วฉันจะกลับมากลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ดีๆกว่านี้หรือไปเจอรักครั้งใหม่ก็ได้ไปเจอกับคนอื่นไม่ต้องเจออีกไม่ยังเจอกับคุณอีกเขาคิดยังไงกับกรกฎจ๊ะเขาเดินจากไปแล้วแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่จบค่ะยังไม่จบสิ้นแค่เบรกเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณเขาจะกลับมาว้าวยังไงก็กลับมาค่ะเขารักเขาหลงเขาชอบเขามีความรู้สึกว่าจิตใจเขาผูกพันกับคุณมากๆเขาจะกลับมามีความรักมีความหลงมีไพ่แห่งพรหมลิขิตและยังหึงยังหวงยังกักอยู่คุณอาจจะไปเป็นมือที่3ของใครหรือใครอาจจะเป็นมือที่3ของคุณก็เป็นได้นะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรแล้วก็ราศีตุลเขาจะตัดสินคุณเขาจะตัดสินยังอยู่ที่ทำถ้าคุณต่อถ้าคุณอยากไปต่อเขาก็ไปแต่ถ้าคุณอยากจบเขาก็พร้อมจบโอเคไหมเหมือนแบบแฟร์ๆฮับ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 คิดยังไงกับฉันฉันก็คิดยังงั้นกับเธอเธอคุยคนอื่นฉันก็คุยคนอื่นเธอไม่ทักฉันก็ไม่ตอบเธอทักฉันก็ตอบประมาณนั้นอะประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคไหมจบไปแล้วเบรกไปแล้วจะกลับมาไหมไม่กลับตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่รับรู้อะไรที่ยื่นให้มาก็ไม่ต้องการอยากรักตัวเองค่ะอยากไปโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นไม่อยากทุ่มกับความรักครั้งนี้มันเจ็บ
มีคนเจ็บในความสัมพันธ์มันเป็นความรักที่เหมือนแบบต้องควบคุมตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้พีคไม่ให้โมโหเสียใจไม่เสียใจเจ็บไหมเจ็บเสียดายไหมเสียดายแต่มันเลือกไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้ทำไมถึงเลือกไม่ได้ล่ะเพราะมันเจ็บไงไปก็เจ็บอยู่ก็เจ็บไงเลือกอะไรก็ไม่ได้เลยแค่อยากพูดคุยในความสัมพันธ์ให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมมาคุยกันเดอะไฮเดอะแฟนเดอะเอ็มเพอเรอร์คุณอาจจะคุยกับราศีเมษค่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ได้ในสถานะที่คุณเขาควบคุมคุณแล้วคุณโอเคคุณทนได้อยู่ค่ะคุณทนไม่ได้ก็ไปประมาณนั้นมันจบด้วยเรื่องแบบนี้กลับมาแล้วจะดีไหมกลับมาแล้วก็ปัญหาเดิมๆความรู้สึกเดิมๆเจ็บเดิมๆมีคนมีครอบครัวแล้วจริงๆด้วยมันถึงทางตันเลยต้องเยียวยาตัวเองคุณอาจจะไปรู้คุณอาจจะไปเป็นส่วนเกินของใครเขาหรือใครเขาอาจจะมาเป็นส่วนเกินในความสัมพันธ์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมคุณเลยกลับไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินถามว่าดีไหมคุณหันหลังไม่คนหันหลังแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะกลับมาแล้วเหมือนเดิมแต่ตัดกันไม่ขาดหรอกอารมณ์ที่มันลึกซึ้งอารมณ์ที่มันอ่อนไหวอารมณ์ที่มันคิดถึงอารมณ์ที่มันทำยังไงหลับตานึกถึงหน้าคนนี้กินข้าวก็นึกถึงหน้านอนก็นึกถึงหน้าคนนี้ทำอะไรก็นึกถึงแต่หน้าคนนี้มันไม่หายไปจากใจกับคนอื่นไม่เป็นกับไอ้คนนี้ทำไมเป็นนักหนาก็ไม่รู้หาสาเหตุไม่ได้เดวิลโอเคคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมกรกฎคุณเป็นคนดื้อยอมหักไม่ยอมงอคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับความรักกับใครคุณรอเวลาให้เยียวยาจิตใจรอข้อความที่ส่งมาให้เขามาง้อจบอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่ใช่ไม่อยากยังไม่มีคนใหม่เข้ามาแต่การเริ่มต้นใหม่ก็มีการทะเลาะมีการถกเถียงความไม่ลงรอยความคิดเห็นไม่ตรงกันทะเลาะหรือไม่ก็ใจคุณเองนั่นแหละที่มันทะเลาะกันเองว่าจะยังไงรู้ว่าเขามีใครก็ต้องยอมอยู่หรออยากตัดเหลือเกินอยากไม่อยากอยู่มันเจ็บกับความสัมพันธ์นี้มันมีคนคิดว่ายังไงก็ต้องอยู่ไพ่สลับกันได้นะคะมันคิดว่ามันไปไม่ได้ในความสัมพันธ์มันเหมือนต้องอยู่ทำไมต้องอยู่เจ็บก็ต้องไปถูกป่ะแต่มันต้องอยู่มันตัดไม่ขาดมันเป็นใจมันเป็นใจที่แบบมันตัดไม่ได้อ่ะอ่ะคนของคุณเขาส่งข่าวบอกคุณว่าอะไรเขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะคนที่คุณรักคุณชอบเขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกว่าเขาคิดมากในความสัมพันธ์นี้มากมายเขาคิดมากคิดมโนไปมากมายเรื่องเกิดนิดเดียวเขาคิดมากในความสัมพันธ์นี้เยอะมากเขาอาจจะกลับไปหยุดแวะแล้วเขากลับไปอยู่ในที่ตั้งของตัวเองไปทำงานไปหาเงินฉันไม่อยากสนใจคุณแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับคุณได้ไหมเขาอยากมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันถ้ามันไปเกินเพื่อนไม่ได้ก็กลับถอยหลังมาเป็นเพื่อนกันมาคุยกันหรือในความสัมพันธ์นี้คุณมีคนอื่นเขารับไม่ได้เขาอยากบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่ในความรักเริ่มต้นใหม่ในความรักที่ดีๆมีเพชชั่นไม่ต้องทะเลาะกันได้ไหมกลับมาคุยกันดีๆได้ไหมเขาเบื่อกับปัญหาที่มันประดังประเดชเข้ามาเต็มทนแล้วเขาเบื่อเขาเหนื่อยกับการที่เขาจะต้องต่อสู้และแก้ปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันคงอยู่มันเป็นทางที่มันแก้ไม่ได้เขาไม่รู้จะทำไงแล้วเขาอยากเป็นอิสระแล้วเขาอยากหลุดพ้นไปจากตรงนี้เขาไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วแต่เขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงความรักของเรารักเก่าๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันเราเคยมีกันเราเคยอาจจะเป็นเพื่อนเก่ากันมาประถมมัธยมเป็นแฟนเก่าเป็นคนรักเก่าเขานึกถึงอยู่แล้วเขาเสียใจหรือคุณอาจจะได้แฟนที่เด็กกว่านะคะอาจจะเป็นแฟนที่เด็กกว่าเขาบอกว่าความรักมันไม่ดีแต่ก็ยังอยากรักษามันไว้ดูเอาไว้ดูแลจิตใจกันได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้มากกว่าที่เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็ได้อย่าจากกันไปเลยอยู่กันแบบนี้แหละเขาบอกคุณแบบนั้นโอเคขอไพ่5ใบแนะนำให้กรกฎจ้ะThe moon ไพ่แนะนำว่าความปลอดภัยไม่มีให้หยุดนิ่งดีกว่า
อย่าทำอะไรเลยยิ่งดิ้นยิ่งผูกยิ่งอยากตัดยิ่งอยากตัดมากเท่าไหร่ยิ่งจะทุกข์มากเท่านั้นให้อยู่นิ่งๆใช้สติคิดไต่ตองในความสัมพันธ์นี้ว่ามันดีจริงหรือถ้ามันไม่ดีก็หยุดพักไปเถอะอย่าไปต่อเลยเขาจะไม่ take action อะไรทั้งนั้นเขาจะอยู่นิ่งๆในที่ของเขาเขารับรู้ทุกอย่างนั่นแหละว่าปัญหาคืออะไรแต่เขาไม่สามารถแก้ปัญหาหรือทำอะไรได้เขาไม่สามารถเลือกใครได้เขาไม่สามารถจะจากไปได้หรือเขาไม่สามารถจะหยุดต่อได้มันเจ็บรู้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งค่ะขอให้เลือกให้ถูกเจ็บแบบนี้ก็จบซะดีกว่าไหม10ดาวดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้ากรกฎคลิปนี้สาหัสอยู่ไปไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงใช้สติในการใช้ชีวิตค่ะคุณจะไม่เจ็บมากถ้าคุณปล่อยวางได้นะคะสวัสดีค่ะ